หนึ่งในรถระดับตำนานของ Land Rover นะครับนั่นก็คือเจ้า Defender ชื่อนี้หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับเคยทำตลาดแล้วก็เคยหยุดทำตลาดและนี่คือการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของเจ้า DefenderDefender รุ่น90นี่นะครับก็เปิดตัวในประเทศไทยด้วยราคานะเริ่มต้นนะราคาเริ่มต้น6ล้าน3แสนบาทแต่ณวันนี้นะครับมีการปรับราคาใหม่ครับวันนี้คือวันที่1กันยายน2564ครับราคาจาก6ล้าน3แสนบาทในรุ่นเริ่มต้นเพิ่มราคาเป็น6ล้าน7แสนใช่ครับเพิ่มมา4แสนบาทเหตุผลง่ายๆฮะค่าเงินที่เปลี่ยนแปลงไปครับค่าเงินบาทของประเทศไทยตอนนี้เมื่อเทียบกับตอนที่เปิดตัวในช่วงต้นปีนั้นโอ้ห่างกันไปเกือบ 10% นะครับเพราะฉะนั้นราคาเพิ่งมา 400,000 นี่ถือว่าอยู่ในจุดที่ยอมรับได้แต่อย่างคันที่เราสัมผัสอยู่ตรงนี้นะครับเบสคือ6ล้าน7แล้วก็มีออปชั่นเสริมเข้ามานี่ประมาณ 550,000 เพราะฉะนั้นราคาคันนี้จะอยู่ที่ 7,250,000 บาทสำหรับการดีไซน์ภายนอกของเจ้า Defender ใหม่นั้นถ้าเป็นสาวก Defender เดิมแน่นอนครับบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันฉีกไปเลยไม่ชอบไม่โดนแต่สำหรับคนยุคใหม่เฮ้ยบางคนบอกว่านี่มันใช่เลยมันเป็นอะไรที่ improve คือพัฒนาขึ้นมาแบบดูทันสมัยขึ้นกว่าตัวเดิมไฟหน้าเป็นแบบครึ่งวงนะครับแล้วก็มี Daytime Running Light ด้วยนะครับไฟตัดหมอกอยู่ตรงนี้นะครับดวงเล็กๆทั้งสองข้างเหมือนกันเฮ้ยดีไซน์ดีผมชอบอยู่ในตำแหน่งที่โอเคเลยแล้วก็จะมีตรงนี้เป็นช่องดักลมนะทั้งซ้ายและขวาแต่ฝั่งขวาเนี่ยจะมีอินเตอร์คูลเลอร์ดักลมไว้ระบายความร้อนนะครับส่วนฝั่งนู้นไม่มีอินเตอร์นะบนฝากระโปรงนั้นก็มีดีไซน์นะตรงนี้เป็นเหมือนที่สำหรับวางของหรือว่าคุณจะขึ้นไปนั่งก็สามารถทำได้นะล้อที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นสั่งพิเศษเป็นล้อกระทะเหล็กนะครับสีขาวยางก็เป็นยางมัดแต่ถ้ารุ่นปกติสแตนดาร์ดจะเป็นล้ออลูมิเนียมอะลอยปกตินะครับแต่ตัวเนี้ยถ้าสั่งเพิ่มเนี่ยนะชุดนี้นะทั้งยางเนี่ย 11,000 แล้วก็ตัวล้อเนี่ย 16,000 เป็น 26,000 รวม4เส้นนะ 100,000 นิดๆ นะครับส่วนดีไซน์ไล่มาเลยตรงนี้ครับดูแล้วดูดันดีดูแล้วเท่ให้ความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตความเป็น3ประตูเนี่ยฮะกระจกบานใหญ่มากตัวประตูก็ใหญ่มากถามว่ามันดูสั้นไหมเฮ้ยมันไม่สั้นนะมันค่อนข้างยาวอยู่เหมือนกันนะหลังคาตัวเนี้ยเขาบอกไว้เลยนะครับว่าสามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง80กิโลกรัมนะครับแต่ถ้าคุณติดแหลกใส่แหลกเข้าไปรองรับน้ำหนักได้ถึง118กิโลกรัมสำหรับดีไซน์ทางด้านหลังนี่บอกไว้เลยนะคนชอบคือรักคนไม่ชอบคือเกลียดผมว่ามันรู้สึกเหมือนเป็นอวกาศเหมือนแบบมาอีกยุคนึงมาอีกโลกนึงเลยก็ว่าได้นะครับชุดของยางอะไหล่อยู่ตรงนี้นะครับและตัวนี้อย่างที่บอกไปฮะ 26,000 กับ54บาทนะสำหรับยางและล้อกระทะชุดนี้อีกหนึ่งไฮไลท์ทางด้านหลังนั่นคือข้างบนนี้ฮะนี่คือกล้องมองหลังนะซ่อนอยู่รวมกับชุดเสาไฟชุดเสาอากาศขอโทษแล้วก็ฝาท้ายเนี่ยฮะเปิดแล้วรู้สึกหนักนะแต่ว่ามันมีโช๊คมันเลยเบาๆมือสบายๆเลยครับและอีกหนึ่งสิ่งที่ยืนยันว่า Land Rover นั้นค่อนข้างใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆค่อนข้างเยอะนะครับนี่ครับขอแขวนสามารถแขวนของทางด้านหลังได้มี2จุดนะแล้วก็ในส่วนของตัวปุ่มตรงนี้อย่างคันนี้มีปุ่มสามารถปรับลดความสูงของตัวรถได้นะครับเพราะคันนี้ใส่ออปชันพิเศษนั่นก็คือตัวชุด Air Suspension ชุดนี้ประมาณ 400,000 กว่าบาทนะครับด้านหลังนี่เก็บของได้พอสมควรเลยไม่น้อยนะแล้วก็มันมี texture ในการป้องกันการลื่นถลายของที่เราวางเอาไว้นะครับและถ้าใครอยากเพิ่มพื้นที่เก็บของทางด้านหลังนะครับการพับเบาะก็ง่ายดายครับนี่ครับนี่พับเฉพาะหัวหมอนได้ถอดหัวหมอนออกก็แค่กดตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงออกส่วนการพับเบาะนี่ครับกดแล้วก็พับลงไปเลยแค่นี้เองง่ายดายมากครับ
สำหรับหัวใจของเจ้า Defender นะครับก็จะมีทางเลือก2ทางเลือกนะครับแต่เป็นดีเซลทั้งคู่นะครับคือดีเซลขนาด 2.0 ลิตรแล้วก็ดีเซลขนาด 3.0 ลิตรส่วนคันที่เราขับอยู่นี่เป็นดีเซล 2.0 ลิตรนะครับเทคโนโลยีอินกิเนียมนั่นเองนะครับนี่ฮะเป็น4สูบเทอร์โบนะครับ 2.0 ลิตรอย่างที่บอกไปนะครับกำลังสูงสุดอยู่ที่240แรงม้าแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรระบบส่งกำลังเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ8สปีดนะครับจาก ZF คู่นี้ถือว่าเป็นคู่ที่ลงตัวมากๆครับเครื่องยนต์และเกียร์รวมไปถึงระบบขับเคลื่อน4ล้อตลอดเวลาซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นที่สุดของเจ้าตัว Land Rover ทุกคันนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูภายในห้องโดยสารกันนะครับนี่ฮะก็วิธีขึ้นเนี่ยชอบมากๆเขามีบันไดให้ตรงนี้สำคัญมากครับเพราะถ้าไม่มีเนี่ยโหก้าวลำบากจริงๆครับนี่ฮะอโซเรียบร้อยเข้ามาในห้องโดยสารเนี่ยครับเราเห็นถึงความใส่ใจในรายละเอียดแบบชัดเจนมากๆนะครับในการออกแบบเนี่ยเราเห็นเอ้ยดูล้ำสมัยแต่ไม่ทิ้งคราบความเป็น Defender เดิมและตรงนี้มีไว้ประโยชน์ยังไงนี่ครับมันคือที่จับครับถ้าคุณนั่งทางฝั่งนี้แล้วเวลาที่เราไปลุยเพราะ Defender เกิดมาเพื่อลุยอยู่แล้วนี่ฮะนี่คือที่จับชั้นดีเลยครับแล้วยังไงมีที่วางของให้ด้วยนะแล้วก็ตัวเสียบ USB มีให้ตรงนี้สำหรับผู้โดยสารแล้วก็ถ้าของคนขับก็จะมีอยู่ตรงนี้ด้วยมีครบนะครับทั้งแบบ Type C และแบบ USB A นะครับและแน่นอนว่าตัวช่องก็ยังมีปกตินะครับช่องชาร์จสำหรับตัวซ็อกเก็ตชาร์จไฟปกติแล้วดีไซน์ตรงนี้ข้างในเนี่ยเป็นเหมือนดับเบิลเด็กผมใช้คำนี้นะคือสามารถวางของทางด้านล่างได้แล้วก็วางของทางด้านบนได้ที่เก็บของข้างในตรงนี้ก็มีสำหรับเบาะนี่ก็เป็นเบาะหนังกึ่งผ้านะครับเราคอนฟิกได้อยากให้มันเป็นอะไรแบบไหนยังไงแต่ถ้ามองถึงการเป็นรถราคา6ล้านกว่าบาทแล้วได้เบาะมีผ้าผสมหนังเนี่ยแน่นอนฮะหลายคนก็ต้องมองว่าโหทำไมมันควรจะเป็นหนังทั้งคันก็ตามนั้นครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าตัวนี้เป็นรถนำเข้าเพราะฉะนั้นมันจะค่อนข้างแพงแต่ตรงนี้มันเป็นดีไซน์มันเป็นจุดที่ถ้าเป็นหนังเนี่ยมันจะย่นและมันจะยับและมันจะขาดง่ายพอเป็นผ้าปุ๊บมันขาดยากกว่าเดิมครับท่านผู้ชมนี่ฮะพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันใช้งานง่ายครับมือซ้ายล้วนๆเลยครับนี่นะครับคอนโทรลตรงนี้แล้วก็ปรับวิทยุเครื่องเสียงก็อยู่นี้ส่วนมือขวานี่เป็น Cruise Control นะครับเดี๋ยวไม่ทำงานอะไรเลยสักอย่างรอเล่นทำฮะเพราะเราไม่ได้ขับมันก็เลยไม่ทำมันนั่นเองคุยคอนโทรลสำหรับชุดคอนโทรลตรงกลางเนี่ยครับนี่เป็นหน้าจอระบบสัมผัสแล้วก็คุณสามารถที่จะคอนโทรลผ่านตัวพวงมาลัยเป็นมัลติลิงก์ได้นะครับชุดแอร์เป็นแอร์ระบบออโต้แยกส่วนซ้ายขวานะครับแต่ว่าซิงค์ได้เกียร์อยู่อย่างนี้นะครับเป็นเกียร์แบบเกียร์ไฟฟ้านี่แค่นี้เองง่ายดายมากไม่ใช่หมุนปุ่นปุ่มแบบหมุนเหมือนเดิมแล้วตัวนี้แม้จะเป็นรถแบบ3ประตูนะครับแต่มันคือ5ที่นั่งแล้วข้างหลังเนี่ยกว้างนะเข่าไม่ติดเบาะหน้านั่งแบบสบายๆเลยครับนี่มีเจ้าตัวที่วางแก้วข้างหลังแล้วก็มีช่องเสียบ USB แล้วก็มีซ็อกเก็ตสำหรับชาร์จไฟครบถ้วนเหนือสิ่งใดเฮ้ยวิวทิวทัศน์เนี่ยกระจกมันกว้างมากแล้วก็มองฟ้าข้างบนได้ด้วยนะครับแม้จะไม่มีซันรูฟก็ตามนะครับทราบข้อมูลกันพอหอมปากหอมคอแล้วนะครับสำหรับเจ้า Defender คันนี้ถึงเวลาของการที่เราจะพาไปทดลองขับกันนะครับบอกเลยนะเฮ้ยมันแรงกว่าที่คิดโอ้มันแต่นิดเดียวมันพุ่งเลยครับท่านผู้ชมเนี่ยโหเสียงเครื่องอาจจะได้ยินชัดสักหน่อยแต่มันพุ่งเกินกว่าที่เราคาดไว้เยอะมากครับคือตัวรถเนี่ยค่อนข้างหนักนะ2ตัน2นะครับถือว่าไม่ใช่รถที่เบาเลยนะแต่ว่าเฮ้ยเนี่ยกดปุ๊บมาเลยเนี่ยพุ่งด้วยมีดึงหลังติดเบาะนิดๆนะครับไม่มากโอ้โหถ้าแบบเครื่องและเกียร์ชุดนี้อย่างที่บอกไปว่ามันเจ๋งจริงระบบช่วงล่างแบบถุงลมรับรู้ได้เลยว่ามันเป็นถุงลมครับ
นะครับได้ในแง่ของความนุ่มนวลแล้วที่สำคัญคือเฮ้ยตัวนี้ค่อนข้างเฟิร์มขับดีไม่ย้วยนะไม่มีอาการยวบยาบไม่มีนะครับแม้จะเป็นถุงลมก็ตามส่วนถ้าใครที่ไม่ชอบถุงลมจะกลัวว่ามันเสียแล้วมันจะค่าซ่อมแพงก็ไม่จำเป็นต้องเลือกออปชันนี้เวลาที่คุณคอนฟิกนะครับย่านความเร็วประมาณ60แล้วกดเทคขึ้นมาเนี่ยโหทันใจดีมากครับเนี่ยพุ่งขึ้นมาแป๊บเดียว110แล้วโอ้โหเบรกโอ้นี่เจอน้ำถนนลื่นด้วยนะโอ้เบรกอยู่อะอาจจะมีหวาดเสียวเล็กน้อยนะท่านผู้ชมตะกี้แบบเสียวเหมือนกันนะเพราะว่าถนนมันค่อนข้างลื่นนะครับจังหวะเราเทคพอดีแล้วก็กดคันเร่งเฮ้ยอยู่อ่ะเอาอยู่ยางเป็นยางแบบออลโทเรนนะเวลาที่เราขับในเมืองหรือถนนเรียบๆอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีเสียงมากกว่าตัวยางที่เป็นยางปกติทั่วไปนะครับก็อันนี้ต้องทำใจนิดนึงเพราะมันเป็นบุคลิกลักษณะมันเป็นยางที่เกิดมาเพื่อขับในพื้นที่ที่เป็นออฟโรดเป็นหลักนะครับแต่ถามว่าถ้าเอามาวิ่งในเมืองอย่างเงี้ยได้ไหมได้นะเอ้ยเจอลูกระนาดมองไม่เห็นเฮ้ยเนี่ยลูกระนาดกระเด้งแค่นี้เองอ่ะโอเคเลยการขับในเมืองเนี่ยครับตัวรถบอกก่อนว่าเราดูภายนอกดูเหมือนสั้นแต่ความจริงยาวนะภายในห้องโดยสารก็ใหญ่แล้วก็กว้างขวางนะครับในแง่ของความคล่องตัวเป็นอะไรที่แปลกดีเหมือนกันมันคล่องตัวนะด้วยทัศนวิสัยการที่เราเป็นรถสูงแล้วท้ายไม่ได้ยาวมากเฮ้ยขับสบายเลยอะเวลาจะเปลี่ยนเลนหรือเวลาเจอรถติดอะไรเงี้ยมันค่อนข้างชัดมองง่ายสบายการเลี้ยวการบังคับควบคุมพวงมาลัยเบามือมากในเมืองนี่สบายเลยแล้วแต่อย่างคันเนี้ยจุดใหญ่ใจความของเขามันคือการไปลุยออฟโรดเป็นรถในสไตล์ออฟโรดที่คุณได้ความหรูแล้วที่สำคัญคือนี่คือรถของ UN เป็นรถที่ UN ใช้งานเยอะที่สุดนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าไม่ว่าพื้นที่มันจะทุรกันดารขนาดไหนถ้ารถไปได้คันนี้คือคันสุดท้ายที่รอดส่วนการวิ่งด้วยความเร็วสูงๆนะครับสักประมาณ120ตามที่กฎหมายกำหนดรถทรงตัวดีครับค่อนข้างเฟิร์มเลยส่วนการเข้าโค้งนั้นเขาไม่แนะนำให้เข้าโค้งด้วยความแรงนะครับไม่ใช่รถสปอร์ตนะถ้าเข้าโค้งด้วยความแรงเนี่ยอาการโยนตัวจะเห็นได้ชัดมากนะครับอันนี้เป็นบุคลิกของรถทรงสูงแบบนี้อยู่แล้วนะแต่ชอบอ่ะเครื่องตัวนี้พอเลยครับเพียงพอพละกำลัง240แรงม้าเนี่ยครับตอบสนองทันใจมากไวส่วนหนึ่งมันน่าจะมาจากเกียร์ที่เป็นของ ZF แล้วก็การเซตให้แรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรเนี่ยมาในรอบต่ำเพียงแค่ 1,500 รอบแล้วก็ยาวไปจนถึง 2,500 รอบเรียกได้ว่าถ้าคุณเลี้ยงรอบอยู่ระหว่าง 1,000 ถึง 2,500 ถึง 2,500 รอบเนี่ยคุณได้แรงบิดสูงสุดตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นรถมันก็กลายเป็นรถที่ขับสนุกอัตราการบริโภคน้ำมันนั้นก็เป็นอะไรที่ต้องทำใจนิดนึงนะครับสำหรับการวิ่งในเมืองแบบนี้เครื่องยนต์ดีเซลอยู่ประมาณ10กิโลเมตรต่อลิตรนะครับถ้าเจอรถติดมันจะกินหนักกว่านั้นมันจะเหลือแค่เลขตัวเดียวแต่ถ้าคุณขับทางยาวๆขับทางไกลๆเนี่ยครับเฮ้ยมันจะต้องดีกว่า10กิโลเมตรต่อลิตรแน่ๆกล่าวโดยสรุปตัวนี้เหมาะกับใครบอกเลยนะสายออฟโรดสายลุยคนที่ไม่ชอบเหมือนใครแต่ยังอยากได้ความหรูหราแล้วก็แน่นอนว่าด้วยราคาณวันที่เราถ่ายนะครับเขาแจ้งราคาใหม่จาก6ล้าน3กลายมาเป็น6ล้าน7รวมออปชันอย่างถุงล่างถุงลมถ้าใส่ถุงล่างถุงลมเข้าไปเนี่ยมันจะกลายเป็น7ล้าน2นะครับกระโดดขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วถ้าคุณซื้อตัวที่เป็นฟูดออปชันที่เขาเลือกมาให้คอนฟิกเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมจำหน่ายเลยเนี่ยครับโดยไม่ต้องรอรถเนี่ยจะคุณจะจ่ายประมาณ7ล้าน5นะครับก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะแต่ที่แน่ๆคุณได้ความยูนิคได้ความไม่เหมือนใครและมีสไตล์และที่สำคัญคือไม่ต้องกลัวน้ำท่วมครับคันนี้การันตีได้เลยว่าเขาสามารถลุยน้ำได้80เซนอ่ะ60เซนแบบสบายๆแต่วันนั้นผมไปลองมา80เซนอ่ะผ่านได้บางจังหวะนะท่วมขึ้นมาหน้าฝากระโปรงด้วยซ้ำนะครับก็ยังผ่านได้เลยอ่ะผมแบบโอ้โหเจ๋งจริงอ่ะโอ้
ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับการรีวิวเจ้า Defender 90คันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็กด Subscribe ขออนุญาตลากันไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ